ะคุณผู้ชมเราจะมาทำเมนูสปาเกตตี้หมึกดำค่ะอุ้ยไม่เคยได้ยินเลยนะเมนูนี้หลายคนเนี่ยคุ้นเคยกับสปาเกตตี้แต่ว่าเอ๊สปาเกตตี้หมึกดำไม่คุ้นใช่ไหมคะจริงๆแล้วนะคะเส้นสปาเกตตี้หมึกดำเนี่ยค่ะเขาเป็นของดีแล้วก็ของเด่นมากของที่อิตาลีค่ะซึ่งเขาเอาหมึกนะคะเอาน้ำหมึกนั่นแหละจากตัวของปลาหมึกในทะเลเลยมาผสมกันกับเส้นสปาเกตตี้ธรรมดาทำให้กลายเป็นเส้นสปาเกตตี้สีดำแบบนี้ซึ่งมันจะมีกลิ่นอบอวลของความเป็นทะเลอยู่รสชาติก็จะมีความทะเลหน่อยๆด้วยเหมาะมากเลยกับการที่เราจะเอามาทำเมนูวันนี้เพราะว่าเราจะใช้ปลาทะเลนะคะอย่างปลาทูน่านี่เป็นส่วนของเนื้อสัตว์นั่นเองที่เราทำก็จะเป็นสปาเกตตี้เส้นดำผัดขี้เมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความฟิวชั่นทั้งไทยก็อิตาเลียนค่ะสปาเกตตี้จากอิตาลีแต่ว่าผัดขี้เมาจากเมืองไทยผสมกันอย่างลงตัวรับรองแซ่บแน่นอนเพราะฉะนั้นโอเคค่ะเราจะมาต้มน้ำก่อนเลยที่เราบอกไปนะอันนี้ปลาทูน่าเพราะว่าเราต้องการให้เป็นเมนูของท้องทะเลและปลาทูน่าเนี่ยมันปลาที่ดีมากเนาะแล้วก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยมาจากทะเลลึกเราก็เลยใช้การวันนี้เราใช้เป็นทูน่าคลาสสิกเพราะว่าเหมาะกับอาหารสไตล์ยุโรปใช่ค่ะแต่ว่าเราเลือกเป็นทูน่าในน้ำมันเนาะใช่เนื้อเส้นสปาเกตตี้มันมีความนุ่มข้างนอกแล้วกรุบข้างในนิดๆกำลังดีคือทุกอย่างลงตัวหมดเลยอ่ะแล้วก็ตัวเนื้อทูน่านะคะมันจะมีความแบบกลมกล่อมแล้วก็เนื้อมันจะมีความแบบเค็มๆนิดๆเข้ากันกับสปาเกตตี้ผัดขี้เมามากมันมีความแน่นมากเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราใช้เป็นทูน่าสเต็กนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อมันก็จะไม่แบบเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนทูน่าแซนด์วิชใช่ไหมแต่ที่เราใช้เนี่ยสเต็กคือเนื้อแน่นเต็มคำใหญ่มีโปรตีนสูงมากนะคะเวลาทานเข้าไปก็ยังย่อยง่ายอีกด้วยแล้วไขมันที่ไม่ดีกับสุขภาพเนี่ยก็มีอยู่น้อยมากหรือว่าไม่มีเลยนะคะที่มีเนี่ยเป็นไขมันดีล้วนๆเลยค่ะโอเมก้า3ค่ะใช่ที่ทุกคนจะแบบว่าเอ๊ะต้องไปกินน้ำมันโอเมก้า3ไม่ต้องเลยเนี่ยเรามาทานปลาทูน่ากันเราก็ได้สารอาหารที่ครบแล้วก็เป็นสารอาหารที่ดีกับสุขภาพของเราด้วยค่ะค่ะลองเอาไปทำกันดูนะคะค่ะหรือว่าถ้าใครอยากจะทำเมนูอื่นๆที่เกี่ยวกับปลาทูน่าปลาที่ทานแล้วสุขภาพดีของซีเล็กทูน่านะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาได้เลยนะคะมีให้อีกหลายสูตรมากๆเลยเนาะใช่บอกเลยว่าอร่อยและดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะค่ะแล้วก่อนจากกันวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณทั้งข้อมูลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะจากซีเล็กทูน่าในเครือไทยยูเนียนค่ะ